ฟังอยากฟังมากว่าเขาจะพูดอะไรถึงเราเนาะอยากฟังอยากฟังเพราะว่าต่างคือคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราโตมาด้วยกันเราโตมาด้วยกันแค่คุณมีสีหน้าท่าทางอะไรยังไงเราจะไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงเขาหมายถึงใครบ้างอะคนในครอบครัวที่เขาพูดเนี่ยก็คนอยู่ในครอบครัวทั้งหมดนี่แหละทุกคนเลยครับแล้วแต่ว่าเขาจะเจาะจงพูดถึงใครมากกว่ากันมันอยู่ในมุมของเขาวันที่20นี้นะแต่คิดว่านี่จะเป็นจุดจบของคดีน้องชมพู่ได้ยังหรือเป็นแค่ระหว่างทางหรือจุดเริ่มต้นหรือยังไงมันเป็นจุดเริ่มต้นยังไงครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยังมีไม่ทราบเหมือนกันในความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ถ้าถามความคิดเห็นคือมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นอาจจะยังมีมหากาพย์เรื่องนี้ไปอีกยาวนานในแง่ของการดำเนินคดีกันอย่างนี้หรอครับก็รอให้เขาพูดก่อนโอเคเขาพูดเสร็จแล้วแต่พูดต่อใช่ไหมครับ คุณผู้ชมครับอยากฟังลุงพลใช่ไหมกับป้าแตนพูดอ่ะเดี๋ยวลองฟังสักนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าหลังจากถ้าศาลตัดสินจะทำยังไงถ้ารอดใบสีกับกอดลูกล่าสุดวันนี้เห็นบอกให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะวิถีการมุมมองต่างเพราะเมื่อกี้เพื่อนๆก็บอกว่าอำนาจเงินเข้ามาทุกอย่างแตกหมดเลยไหวความรู้สึกนะครับของลุงเองก็อยากให้ถึงวันนี้วันที่20ไวเพราะว่ามันเป็นวันที่ลุงป้าจะต้องได้รู้แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรามันจะจบยังไงครับคิดถึงหลานเนาะก็คิดถึงครับก็ไม่อยากจะไปพูดถึงเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วครับประแตนมั้ยประแตนเป็นไงใกล้ใกล้วันแล้วป่ะเครียดเครียดอะไรไหมใกล้วันเหรอก็รุ้นเหมือนทุกคนนั่นแหละเพราะเราก็อยู่ตรงที่จุดที่ลุ้นนะเนาะเพราะว่าเราต่างก็ต่างไม่รู้เหมือนกันก็ผลจะออกมายังไงแล้วก็น้อมรับแล้วก็สู้กันต่อเครียดไหมในส่วนตัวของป้าลุงเขาไม่เครียดคือมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราก็ไปบังคับมันไม่ได้หรอกกลับมากอดครั้งนี้ป้าแตนเป็นไงบ้างครับความรู้สึกอ๋อป้าก็จะมาเรื่อยๆจะมาบ่อยกว่าลุงเพราะว่าป้ามาดูแอดมินทำงานด้วยอย่างพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่กอดแล้วตอนช่วงเย็นถึงจะไปรับทนายใช่ครับอย่างพรุ่งนี้จะออกไปหาชาวบ้านหรือหาแบบไปทางครอบครัวฝั่งนู้นบ้างครับคือก็อยากให้ผ่านนี้20ไปก่อนทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวรอคำตัดสินวันที่20นะครับ